เมื่อวานนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังเมื่อวานนี้ก็เปิดเผยกรณีที่นายกสั่งให้ทบทวนเรื่องที่จะเปิดให้เอาเงินดิจิตอลเติมเงินหมื่นเนี่ยไปซื้อสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะเมื่อวานนี้ก็ยืนยันครับว่ามันเป็นข้อกังวลนะที่ตอนแรกเนี่ยก็เห็นว่าไม่ให้นั่นแหละนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยปรากฏว่ามีการทักท้วงมานะว่าให้ดำเนินการแต่สุดท้ายนายกเป็นห่วงเรื่องนี้ครับนายกเป็นห่วงก็เลยให้ไปทบทวนเรื่องนี้เสียนะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มจากรัฐมนตรีช่วยคลังฮะถามนิดนึงไอ้เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตสรุปก็คือใช้มือถือไม่ได้ใช่ไหมยังไม่จบยังไงครับมันคือยังไงบ้างครับนายกให้ทบทวนนะคะคือนายกคือมันมีข้อสรุปจากคณะอนุกรรมกับนะครับโดยที่จริงๆแล้วผมเองกับตัวรัฐมนตรีเผ่าภูมิเราก็ทักประเด็นนี้ไปว่าเราอยากจะให้มันเป็นสินค้าที่มันผลิตในประเทศเป็นหลักนะครับแต่มันมีข้อจำกัดในการปฏิบัติจริงบางส่วนนะครับเพราะว่าร้านค้าบางร้านก็ขายของมิกซ์กันไปหมดอย่างเงี้ยนะครับคอนเซิร์นนี้มันก็เป็นคอนเซิร์นของค้าของภาคการปฏิบัติจริงนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยเสนอมาที่คณะอนุกรรมกับสุดท้ายก็มีมติว่าก็ยืนตามเดิมแต่ท่านนายกเนี่ยค่อนข้างห่วงเรื่องนี้เพราะว่ากลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเงิน 10,000 บาทผ่านทางดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับเป็นกลไกที่ต้องการให้มีการบริโภคภายในประเทศและการผลิตการจ้างงานในประเทศเป็นหลักนะครับก็เลยบอกว่าลองทบทวนดูนะครับซึ่งกลไกการทบทวนแน่นอนว่ามันไม่ใช่ตัวผมนะครับหรือบุคคลท่านใดท่านหนึ่งนะครับเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการก็ส่งเรื่องกลับไปให้เขาทบทวนแล้วนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งข้อสรุปคงใช้เวลาสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแล้วก็รู้กันจะมีการมาประชุมกันอีกครั้งเมื่อไหร่ปลายสัปดาห์หน้าครับนัดไปแล้วประชุมอีกครั้งก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็ทบทวนว่าดิจิตอลวอลเล็ตซื้อได้ไหมตอนนี้สรุปก็คือจะไม่ให้ซื้อใช่ไหมสมาร์ทโฟนประเด็นคืออะไรตอนนี้ประเด็นความเห็นผมนะต่อไปนี้นะเราจะฝากอนาคตเศรษฐกิจปากท้องของประเทศเอาไว้กับโครงการเรือธง 500,000 ล้านเนี่ยทั้งที่โครงการเนี่ยมันยังไม่นิ่งเลยเนี่ยแล้วก็2แหล่งที่มาของเงินก็ยังไม่ได้ 100% นะเพราะยังไม่ได้ถามกฤษฎีกาเลยว่าธกส.ใช้เงินไปเพื่อการนี้ได้ไหมแล้วถ้าใช้ได้ใช้เฉพาะกลุ่มที่เป็นธกส.แล้วมันจะติดขัดอะไรมันจะมีปัญหาอะไรไหมความเห็นผมก็คือรัฐบาลควรมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างอื่นมารักษาระดับกำลังซื้อทันทีฮะไม่ใช่ไปรอนู่นไตรมาส4ก่อนหน้านี้ผมจำได้ท่านนายกเนี่ยบอกว่าภายใน2สัปดาห์จะมีมาตรการออกมานะท่านนายกหายโควิดแล้วนะครับวันนี้เข้าสภาด้วยอยากให้ท่านนายกเร่งตรงนี้ครับเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆไปดูในตลาดเนี่ยท่านนายกเดินตลาดเลยนะท่านก็ไปหัวหินมาเมื่อก่อนท่านก็คงเห็นว่าตลาดเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆระดับกำลังซื้อในตลาดชาวบ้านนะเศรษฐกิจภาพรวมไม่ได้มีปัญหาทั้งหมดตลาดหุ้นมีตกมีขึ้นแต่กำลังซื้อของคนตอนนี้มีปัญหาในตลาดภาพรวมตลาดชาวบ้านคนใช้เงินน้อยลงจริงๆซึ่งตลาดชาวบ้านนี่แหละถ้ามีเงินเข้าไปมันจะหมุนได้หลายรอบมากนะใช่ครับแล้วตอนนี้มีเงินแล้วไงเงินหลวงมีแล้วแต่ว่ากันไว้งบปี67มีอยู่แล้วแต่งบปี67ก็กันบางส่วนเพื่อที่เอาไปจ่ายโน่นปลายปีพร้อมกันกับดิจิตอลวอลเล็ตค่ะเพราะฉะนั้นรอทำไมรออะไรจัดเลยชาวบ้านเขารออยู่จะทำโครงการอะไรก็ได้ที่คล้ายๆคนละครึ่งอ่ะที่มันไปเติมกำลังซื้อแล้วอย่างที่รัฐสภารายงานรัฐสภาที่เรานำเสนอไปนะเขามีข้อสังเกตเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ตด้วยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยใช้งบปี68ส่วนหนึ่งใช้งบปี67นะแล้วก็เงินจากธกส.ปี68เขาตั้งข้อสังเกตว่ายังไงฮะที่เรานำเสนอไปคือมันเพิ่มภาระทางการคลังใช่แต่อีกข้อเสนอเนี่ยหนึ่งเขาบอกถ้าทำนะน่าจะทำในลักษณะที่ให้ผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยร่วมจ่ายคล้ายๆคนละครึ่งไงมันจะเพิ่มตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจค่ะอันนั้นคือข้อเสนอเนี้ยนะนั่นแสดงว่าไอ้กลไกที่ให้ร่วมจ่ายเนี่ยมันเวิร์กค่ะถ้าท่านไม่ทำแบบดิจิตอลวอลเล็ตเพราะบอกว่าเป็นเงินแจกให้ไปเนี่ยนะแล้วทำไมไม่ทำโครงการใหม่คล้ายๆคนละครึ่งอ่ะคนเขาพร้อมจ่ายนะถ้าอย่างคนก็พร้อมจ่ายมันช่วยได้จริงๆอย่าไปกลัวผลกระทบทางการเมืองนะคือตอนนี้เหมือนกับมันจะไปเข้าทางฝ่ายค้านนะตอนนี้เสียหน้ากลัวเสียหน้าที่เขาพูดอะอีกนอร์ไทยแลนด์อะกลัวเสียหน้าไงท่านอย่าไปเข้าทางเขาทำอะไรได้ท่านต้องทำเลย อย่าไปกลัวว่าคือผมเปรียบเทียบให้ฟังให้ดูง่ายๆเลยตอนนี้เหมือนเจอชาวบ้านกำลังจะจมน้ำตาย
แล้วรัฐบาลมีห่วงยางอยู่ในมือพร้อมจะช่วยชีวิตได้นะแต่ไม่โยนห่วงยางไปดันทันทีบอกว่ารอซื้ออันใหม่ก่อนเพราะอันใหม่เนี่ยมันจะสกรีนว่าเป็นนโยบายพรรคเพื่อไทยด้วยถึงจะโยนไปช่วยไอ้ห่วงยางเนี้ยมันมีชื่อคนอื่นอยู่มันมีชื่อลุงตู่อยู่ถ้าใช้คนละครึ่งผมเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเงี้ยถูกไหมครับเพราะว่าเงินก็มีอะไรก็มีแต่รอทำผ่านดิจิตอลวอลเล็ตปลายปีแล้วชาวบ้านก็จะตายก่อนนะสิก็เนี่ยว่ายน้ำจะจมแล้วโยนไปเลยนะทาสีใหม่ห่วงยางก็ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไปก็ได้แต่ให้มันมีโครงการลักษณะคล้ายๆไปรักษาระดับกำลังซื้อมันจะดีต่อเศรษฐกิจด้วยดีทางการเมืองด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้อยากให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาอย่างจริงจังแล้วก็ครม.เมื่อวานนี้มีการประชุมหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำง่ายๆก็คือจะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเนี่ยเดือนละ 2,000 แล้วรวมกับเงินเดือนค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 14,600 บาทพูดง่ายๆคือเติมให้กับลูกจ้างที่มีรายได้น้อยอ่ะเห็นไหมครับอันนี้ราชการช่วยเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ทีนี้ประชาชนทั่วไปไงเขาไม่ได้มีสิทธิ์เหมือนข้าราชการแต่สิ่งที่รัฐบาลช่วยได้ก็คือเหมือนสมัยเราไม่ทิ้งกันคนละครึ่งอย่างเงี้ยให้เขาร่วมจ่ายก็ได้อันนี้ยังต้องไปช่วยเรื่องค่าครองชีพชั่วคราวเลยเมื่อวานนี้คนที่แถลงคุณรัตเกล้าสุวรรณคีรีฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกคุณรัตเกล้าอินทวงสุวรรณคีรีเปิดเผยว่าเคยอนุมัติเอาไว้แล้วตั้งแต่ปี66นะแต่อันนี้เป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม2จุดหลักการเดิมคือปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแต่ปรับคืออะไรเพดานเงินเดือนขั้นสูงที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเนี่ยนะไม่ถึงเงินเดือนไม่ถึง 14,600 บาทนะจะได้เพิ่ม 2,000 บาทแต่อย่างไรก็ตามเมื่อรวมกับเงินเดือนและค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 14,600 บาทคือพูดง่ายๆเขาต้องการจะเติมเงินให้ข้าราชการที่มีรายได้ขั้นต่ำเนี่ยไม่เกิน 14,600 บาทนะการปรับตรงนี้เป็นการปรับนะเพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่มีรายได้น้อยพูดง่ายๆส่วนที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวคือถ้าเงินเดือนระดับนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะซึ่งเป็นการเข้าไปช่วยเหลือนะนี่ก็มีงบแล้วไงเห็นไหมทำแบบนี้ได้แล้วทำไมทำแบบประชาชนทั่วไปไม่ได้สามารถทำได้นะครับแล้ววันนี้ครม.เมื่อวานนี้ครม.ก็มีอีกเรื่องนึงนะเรื่องโครงการเร่งด่วนแก้ปัญหาในพื้นที่3นครคงจำได้ที่นายกลงพื้นที่ไปค่ะก็มีตั้งแต่นครพนมนะคะที่ท่านนายกเคยลงพื้นที่ค่ะนครราชสีมานะคะแล้วก็มีข้อสั่งการให้แต่ละจังหวัดค่ะเสนอแผนงานและโครงการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เป็นเรื่องเร่งด่วนของประชาชนแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือยังไม่ได้อยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่นค่ะโดยโครงการทั้งหมดผ่านความเห็นชอบจากกรอจังหวัดแล้วนะคะครับ9โครงการนะฮะทั้งหมดวงเงิน274ล้านนครพนม3โครงการวงเงิน110ล้านเช่นโครงการสร้างอัตลักษณ์เมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวโคราชหรือว่านครราชสีมา5โครงการวงเงิน134ล้านบาทค่ะเช่นโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองผักโขมอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วก็ยังมีจังหวัดนครศรีธรรมราช1โครงการนะวงเงิน30ล้านบาทค่ะก็คือโครงการปรับปรุงถนนจากอำเภอขนอมไปอำเภอสิชนค่ะอ๋อขนอมไปสิชน14กิโลค่ะรัฐมนตรีพิมพ์พัฒนาวิชัยกุลนะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมฮะเมื่อวานนี้โพสต์เฟซบุ๊กนะบอกว่ามีข่าวดีไปแจ้งอันนี้สสนครศรีธรรมราชไงค่ะนะเปิดเผยว่าโครงการถูกนำเข้างบประมาณปี68ตามที่นักข่าวถามแล้วตอนนี้นะก็เดี๋ยวเข้าสู่เอกสารงบประมาณอันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการนะปรับปรุงถนนนะจากแยกทางหลวง4014นะหาดในเพลาอำเภอขนอมและอำเภอสิชน 14.17 กิโลเมตรเห็นไหมอัปเดต30ล้านบาทวงเงินโครงการนี้แล้วเส้นทางนี้จะสมบูรณ์มากขึ้นทีนี้ก็จะเป็นเส้นเลียบชายฝั่งทะเลที่สวยงามที่สุดในฝั่งอ่าวไทยก็ว่าได้เห็นชอบจากครม.แล้วเมื่อวานอันนี้แจ้งข่าวไปยังพี่น้องในพื้นที่นะขนอมสิชนแล้วก็คนที่จะไปเที่ยวก็คือถนนเส้นนี้ก็จะสมบูรณ์เลยทีนี้ฮะค่ะนะอันนี้ครม.อนุมัติเมื่อวานนี้ครับค่ะแล้วก็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานนี่นะครับก็มีข่าวดีสำหรับประเทศไทยเพราะว่า IMD
นะได้มีการจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยเรานี่อันดับขยับดีขึ้นเมื่อวานนี้เลขาธิการสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยนันท์เปิดเผยครับได้รายงานในที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมครม.ทราบผลการจัดอันดับไม่ใช่อันนี้ครับผลการจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันประจำปีนะโดย IMD World Competitiveness Center ภาพรวมประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันอยู่ที่อันดับ25จาก67เขตเศรษฐกิจทั่วโลกนะปรับดีขึ้น5อันดับนะจากเดิมอันดับที่30ค่ะปีที่แล้วปี66เห็นไหมอันดับ30ค่ะปี67ขยับขึ้นมา5อันดับก็เป็นอันดับที่25อยู่ที่อันดับที่25ของโลกนะครับค่ะอันนี้ภาพรวมนะเหนือกว่าเราสำหรับอาเซียนเนี่ยมีสิงคโปร์ฮะสิงคโปร์เนี่ยเหนือกว่าเราอยู่แล้วค่ะนะนี่แต่เราเนี่ยเหนือกว่าอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ค่ะนะแล้วในรายละเอียดที่น่าสนใจด้านสมรรถนะเศรษฐกิจภาพรวมขยับขึ้นถึง11อันดับเลยฮะสมรรถนะด้านเศรษฐกิจนะครับนะภาพรวมปี67เนี่ยเรามาอยู่อันดับที่5เลยนะครับภาพรวมด้านสมรรถนะเศรษฐกิจฮะเห็นไหมไทยเนี่ยอยู่อันดับที่5เลยนะอันดับที่5ของโลกนะอันดับที่5ของโลกนะกระโดดขึ้นมา11อันดับนะครับเดิมเนี่ยเราอยู่อันดับนะสำหรับภาพรวมสมรรถนะเศรษฐกิจเนี่ยนะดีขึ้นมา11อันดับนะแล้วก็ประสิทธิภาพของรัฐนะไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วประสิทธิภาพของภาคธุรกิจขยับขึ้นเล็กน้อย3อันดับมาอยู่อันดับที่20ด้านโครงสร้างพื้นฐานประเทศฮะนะอันดับไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนก็คือ43ค่ะอยู่อันดับที่43ของโลกนะค่ะนะนี่แล้วก็เพิ่มเติมฮะถ้ากลับไปดูภาพรวมอันแรกนะนะประเทศที่อยู่อันดับ1ของโลกอ่ะคือสิงคโปร์นะอันดับ2คือสวิตเซอร์แลนด์นะอันดับ3คือเดนมาร์กอันดับ4ไอร์แลนด์อันดับ5ฮ่องกงอันดับ6สวีเดนอันดับ7 UAE อันดับ8ไต้หวันอันดับ9เนเธอร์แลนด์อันดับ10นอร์เวย์เห็นไหมเพราะฉะนั้นไทยเราเนี่ยอันดับดีขึ้นเกือบทุกภาคส่วนนะภาพรวมดีขึ้นตั้ง5อันดับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินฮะก็ได้ทราบผลไทยเราเนี่ยปรับตัวดีขึ้น5อันดับปีนี้ครองอันดับที่25จาก67เขตเศรษฐกิจที่มีการจัดอันดับนะก็เป็นที่น่าพอใจค่ะแล้วก็ปัจจัยหลักนะที่เราทำได้ดีก็คือด้านสมรรถนะเศรษฐกิจครองอันดับที่5ดีขึ้นกว่าเดิมถึง11อันดับจากเดิมเนี่ยอยู่อันดับ16ฮะนายกรัฐมนตรีก็พอใจแล้วก็ชื่นชมนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานแล้วเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการต่อเนื่องนะนี่แล้วก็จะเดินหน้าต่อค่ะแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่นะในส่วนของประเทศไทยก็มีตั้งแต่อ้าวปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและความกังวลต่อหนี้สินครัวเรือนค่ะรวมถึงความตระหนักรู้และความสามารถของ SME ด้วยค่ะนี่คือภาพรวมอันเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐบาลควรทำอย่างยิ่ง มันจะสะท้อนว่าเอกชนเราจะแข่งขันกับต่างประเทศได้แค่ไหนองค์ประกอบอื่นๆเกื้อหนุนแค่ไหนนะแล้วถ้าเทียบกับยุคสมัยลุงตู่ปีที่แล้วปี66นะปี66เนี่ยเราขยับขึ้นมาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะฮะสมรรถนะทางเศรษฐกิจนะดีขึ้น18อันดับค่ะด้านสมรรถนะเศรษฐกิจเนี่ยเรากระโดดตลอดนะปีนี้เรากระโดดขึ้นไป11อันดับปียุคลุงตู่เนี่ยกระโดดขึ้น18อันดับอ่ะค่ะจากอันดับ16ยุคลุงตู่มายุคเศรษฐาขยับมาอยู่อันดับ5เลขตัวเดียวดีต่อเนื่องนะด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพทางธุรกิจก็ดีขึ้นยุคลุงตู่ประสิทธิภาพภาครัฐดีขึ้นโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นค่ะนะภาพรวมเราดีขึ้น3อันดับค่ะนะในยุคลุงตู่นะค่ะ IMD แต่ยุคนี้ภาพรวมดีขึ้นนะดีขึ้นมา5อันดับค่ะนะก็ดีต่อเนื่องถ้าแบบนี้แล้วมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากการทำงานต่อเนื่องในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคือส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะเอายกตัวอย่างอย่างสนามบินสุวรรณภูมิล่าสุดในแฟนเพจ Progressive Thailand ก็อัปเดต
รันเวย์ที่3สนามบินสุวรรณภูมิคาดว่าจะเปิดให้บริการเดือนกันยาโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3นะฮะยาว 4,000 เมตรความกว้าง60เมตรสร้างเสร็จก็จะเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอีกเห็นไหมคาดว่าจะเปิดให้บริการได้เดือนกันยาปีนี้ฮะปี67เพราะฉะนั้นก็ช่วงปลายปีนักท่องเที่ยวก็มาเยอะเครื่องบินมาเยอะทีเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นปลายปีปีนี้จะเป็นอีก1ปีที่น่าจับตาเรื่องการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวซึ่งอันนี้ก็เป็นอีก1เรื่องที่จะมีผลต่ออันดับในปีถัดไปอีกนะแต่เรื่องที่ยังช้าอยู่ก็มีนะรถไฟความเร็วสูง3สนามบินนะแล้วมันกระทบไปถึง EEC ด้วยไอ้แบบนี้ต้องเร่งเห็นไหมฮะมันคือความสำคัญแล้วนึกภาพถ้าทุกอย่างมันเสร็จตามแผนหมดนะเราก็จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันขึ้นมานะอย่างเช่นเรื่องรถไฟเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสุรพงษ์ปิยะโชติครับนอกจากระบบรางทางคู่สายใต้เสร็จแล้วทางคู่สายอื่นก็ไปติดตามความคืบหน้าตลอดอันนี้คือการสรุปนะบรรยากาศการเปิดทดสอบเดินขบวนรถไฟท่องเที่ยวพิเศษ SRT Royal Blossom จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปหัวหินนะนี่รัฐมนตรีพาทัวร์เองเลยนะทั้งหมด5บุกี้นะครับประมาณ170ซีทนะครับที่นั่งนะครับข้างในก็มีตู้เสบียงนะครับมีห้องโดยสารที่เป็นห้องส่วนตัวนะครับเป็นกลุ่มนะครับหรือจะเหมาทั้งขบวนหรือจะเหมาเป็นบุกี้นะครับพิเศษสำหรับรูทท่องเที่ยวนะครับเป็นกลุ่มก้อนเป็นการเอาติ้งของบริษัทกลุ่มของคณะทัวร์นะครับที่จะเดินทางนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับก็ลองเชิญชวนมาใช้บริการดูนะครับส่วนใหญ่จะวิ่งวันหยุดนะครับแล้วเราก็จะโปรโมทไปพร้อมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับในการที่จะไปสนับสนุนอีเวนต์ต่างๆนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็1สัปดาห์1อีเวนต์นะครับแล้วก็พยายามจะให้มีคาราวานนะครับเราจะมีแบบนี้อยู่เดือนหน้าจะออกมาอีก1ขบวนนะครับขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็มีรถไฟที่5อีก4ขบวนนะครับที่จะเป็นขบวนสําหรับนําร่องสําหรับการท่องเที่ยวนะครับไปเป็นคาราวานนะครับนี่เดี๋ยวจะมีมาอีกฮะนะใครที่อยากจะไปเที่ยวก็เตรียมรีบจองเข้าใจว่าแน่นแน่ค่ะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงคือระบบรางด้วยแล้วก็ตัวขบวนด้วยก็มีหลากหลายรูปแบบขึ้นส่วนรถไฟในกรุงเทพนะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมีเส้นทางใหม่ๆก็จะเริ่มเปิดเพิ่มเติมไปอีกสายสีม่วงนะเพิ่มเติมก็กำลังสร้างส่วนสายสีแดงครับสายสีแดงที่หลายคนบอกว่าดูบรรยากาศมันเหมือนญี่ปุ่นเนี่ย อันนี้เป็นภาพอีกมุมนึงค่ะนี่เป็นคลิปนะรถไฟฟ้าสายสีแดงนี่ตอนนี้ก็ที่อยู่ในโครงการ20บาทไงค่ะนี่คนนี้เขารีวิวฮะอันนี้จากแฟนเพจของทางรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับรีวิวการขึ้นลงสายเทนเนก็20บาทแล้วจะเห็นภาพในขบวนสายสีแดงเนี่ยจะกระจกกว้างเป็นพิเศษสังเกตดูนะกระจกนี่จะกว้างเหมือนรถไฟท่องเที่ยวเห็นไหมนะพอวิ่งอยู่ทางยกระดับเนี่ยก็จะสวยมากเห็นวิวนะคะแล้วสีฟ้าตัดกับสีฟ้านะนะกระจกใสๆน้องเคยไปนั่งแล้วน้องไปถ่ายให้กับทางรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะครับนะนู่นไปถึงรังสิตนู่นเลยใช่แล้วจะมีขยายอีกแล้วในอนาคตนะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะแล้วก็นอกจากนี้เมื่อวานนี้สภาพัฒน์เนี่ยอัปเดตอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าทางการไทยเราเนี่ยยื่นความจำนงจะเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์เห็นไหมแล้วก็ถูกบางส่วนเอาไปตีความเอาไปโจมตีว่าหุ้ยเราเลือกข้างรัสเซียข้างจีนนะแต่จริงๆเนี่ยการเข้าไปร่วมบริกส์เนี่ยเป็นการดำเนินการตามแบบแผนของประเทศไทยเราเองเราเลือกได้แล้วเราก็เป็นสมาชิก UN อยู่ด้วยเรื่องความมั่นคงเรื่องอื่นๆเนี่ยเช่นเดียวกันฮะสภาพัฒน์เมื่อวานนี้อัปเดตเรานะก็เป็นขอเป็นสมาชิก OECD ด้วยOECD มีมติเอกฉันท์รับไทยสู่กระบวนการเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการเห็นไหมฮะอันนี้คือกลุ่มประเทศตะวันตกเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกข้างเรายังครบทุกฝ่ายกลุ่มบริกเราก็ไปครบ OECD เราก็ยื่นความจำนงตอนนี้เข้าสู่กระบวนการเป็นสมาชิกแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือการดำเนินการของประเทศไทยเราต้องเลือกจุดที่เป็นประโยชน์สูงที่สุดแล้วก็แน่นอนมั่นคงที่สุดสำหรับประเทศไทยนะมันจะไปแบบสุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่งไม่ได้คือถ้าพูดเอาสะใจบางพรรคการเมืองที่เอาไปหาเสียงก็ได้นะแบบสุดโต่งไปเลยไงด่าไปเลยเรื่อง
รัสเซียจีนเทคไซส์ชัดเจนไปเลยแต่บ้านเมืองมันทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บสมมติเราไปเลือกตะวันตกอย่างเดียวนะเกิดจีนก็ไม่ให้เราขายทุเรียนทำไงตายกันหมดเลยนะค่ะเช่นเดียวกันเกิดเราไปเลือกฝั่งนี้อย่างเดียวนักลงทุนฝั่งตะวันตกก็กระทบอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการบ้านการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนามเด็กเล่นมันต้องสมดุลทุกฝ่ายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ